ที่เราใช้คัดลายมือไว้นะคะภูมิงบอกว่าวันนี้เรามีเกมให้เล่นเอ๊ะเกมอะไรเกมนี้เราไม่เคยเล่นทำไมถึงให้เล่นเกมเกมอะไรคะเกมเพราะเราคู่กันเพราะเราคู่กันมาแต่ชาติไหนถ้าอยากจะเล่นเก็บหนังสือเก็บอุปกรณ์ใส่ไว้ในลิ้นชักโต๊ะให้เรียบร้อยเราคู่กันก็ต้องมีอะไรคะมีหัวใจตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังในห้องส่งในห้องส่งยังไม่พร้อมห้องส่งเท่านั้นที่ทำให้เกมนี้ทำให้เพื่อนปลายทางเข้าใจนะคะเพราะว่าเล่นเกมนี้สนุกมากแต่อยู่ที่คนเล่นคนเล่นถ้าก่อให้เกิดความวุ่นวายเกมนี้จบลงโดยไม่มีความสุขนะถ้ามีหัวใจก็ต้องมีความสุขใช่ไหมเกมนี้ชื่อว่าเพราะเราคู่กันเอ๊ะทำไมถึงให้เล่นเกมเนื่องจากจำเรื่องราวของคุณครูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้ไหมคุณครูให้เด็กๆอ่านเรื่องของดีในตำบลจากหนังสือเรียนภาษาภาษีปรากฏว่าเมื่ออ่านเสร็จให้แบ่งเป็นกลุ่มก่อนใช่ไหมคะให้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วนักเรียนของคุณครูนั้นครูให้ไปแต่งคำถามไปเขียนคำถามพร้อมกับตอบคำถามโดยถามเองตอบเองง่ายจะตายถามอะไรก็ตอบตามที่เราเป็นไงคะตั้งคำถามปรากฏว่านักเรียนวังไกลกังวลไม่ผ่านการตั้งคำถามและตอบคำถามนะคะดังนั้นครูมิ้งก็เลยเกิดความเครียดนะฮะปลายทางผ่านหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวค่อยดูนะมาอ่านให้ฟังก็ได้เดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะนักเรียนไม่ผ่านอย่างไรครูมิ้งครูปลายทางก็งงมาดูสิเขาถามว่ากลุ่มนี้เป็นของแมมโมมอมแมมบอกว่าหมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลนี่คือคำถามใช่ไหมหมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลนี่คือคำถามใช่หรือไม่ไม่ใช่ยังไม่มีคำว่าอะไรทำไมใช่ไหมคะปรากฏว่าตอบทะเลอันดามันไม่ได้ถามแต่ถ้าบอกว่าหมู่เกาะนี้อยู่ในทะเลอะไรตอบว่าทะเลอันดามันอันนี้ค่อนข้างดีแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประเทศอะไรบ้างงงใช่ไหมแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประเทศอะไรบ้างนักท่องเที่ยวมันก็มีทุกประเทศนั่นแหละแต่ต้องบอกว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หมู่เกาะสิมิลันใช่ไหมคะมีประเทศอะไรบ้างถึงจะตอบว่าแต่เขาตอบว่าชาวต่างประเทศและชาวไทยอีกเป็นยังไงงงไหมคำถามถามว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประเทศอะไรบ้างตอบชาวต่างประเทศชาวไทยนี่เหรอประเทศอะไรบ้างคำว่าประเทศอะไรบ้างต้องตอบว่าประเทศจีนประเทศลาวประเทศมาเลเซียประเทศพม่าประเทศฝรั่งเศสประเทศอะไรว่าไปข้อที่3นะแป้งดูแลรับผิดชอบดอกไม้อะไรดอกไม้พลาสติกดอกไม้อะไรตอบดอกไม้ประดิษฐ์แทนที่บอกรับผิดชอบมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องใดใช่ไหมคะไม่ใช่ดอกไม้อะไรเหมือนกับคำถามที่บอกว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์พ่อขุนรามคำไหนเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยตอบเลยว่าอะไรคะพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมตลกไหมตลกอันนี้แค่เซิร์ฟๆอย่าอ่านดีกว่าเดี๋ยวครูไปทางจะหัวเราะนะคะเราเก็บเอาไว้ดีกว่าเรามาเล่นเกมเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องราวดีกว่าอ่ะเกมอะไรวันนี้เกมเพราะเราคู่กันทุกคนออกมากลางห้องอย่างนะเดี๋ยวบอกปลายทางก่อนเดี๋ยวให้ทุกคนออกมากลางห้องครูมิ้งจะมีเพลงให้พายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนแล้วก็เดินพายเรือไปเป็นวงกลมพายเรือกันไปหลายคนไปหลายคนให้นักเรียน3คนเอาก้นชนกันให้นักเรียน2คนเอาไหล่ชนกันนักเรียน2คนก็จับไหล่ให้นักเรียน5คนเอาหัวชนกันแล้วแต่คำสั่งของครูมิ้งเข้าใจไหมคะแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะมีคู่ของเราเพราะเราคู่กันแล้วก็ใน1คู่นั้นจะได้รับหัวใจไป1ดวงดวงหนึ่งแล้วแต่ใครจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหมดวงหนึ่งก็จะเป็นอีกข้างหนึ่งซีกหนึ่งเลยนะได้รับไปแล้วทำไมเลยคะใช้แมมทัดฉีกครึ่งเลยผ่าครึ่งเลยหรือใช้กรรไกรใช้กรรไกรตัดถ้าใครมีง่ายที่สุดใช้อะไรลูกใช้ไม้แมมทัดนะคะคนหนึ่งก็เป็นคำถามอีกคนนึงเป็นคำตอบแต่ไปเขียนโดยที่ทำไมโดยที่ห้ามให้คู่ของเรารู้ว่าฉันตั้งคำถามว่าไงฉันตอบว่าไงบางคนอาจจะตั้งว่า
วันนี้เธอทานข้าวกับอะไรคู่ของเธอตอบว่าสวยจังเลยเป็นคู่กันไหมคะไม่แต่วันนี้ทานข้าวกับอะไรคู่ตอบว่าทานกับน้ำพริกอันนี้แสดงว่าเพราะเราทำไมคู่กันคำถามถามได้คำถามตั้งมาอย่างนี้คำตอบตอบได้ถูกคำถามเราจึงคู่กันเข้าใจแล้วหรือยังคะอ้าวเดี๋ยวมาดูกันว่าห้องนี้เพราะเราคู่กันนั้นมีกี่คู่ปลายทางคงเข้าใจแล้วนะครูครูมิ้นขอโทษทีลืมบอกครูปลายทางให้เตรียมดอกหัวใจไว้ในขณะนักเรียนคัดลายมืออุตส่าห์เตรียมแล้วนะเนี่ยคุณครูปลายทางจะทันไหมถ้าไม่มีหัวใจก็ใช้กระดาษ A4 แบ่งครึ่งเลยก็ได้นะคะง่ายๆตัดแป๊บเดียวตอนนี้ในระหว่างนักเรียนพายเรืออยู่ในทาราคุณครูปลายทางก็เตรียมหัวใจให้นักเรียนก็ได้ทุกคนออกมากลางห้องค่ะปลายทางด้วยวงกลมแล้วก็พายเรือไปเรื่อยๆอ้าวพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนปะพายไปพายไปหันหน้าไปทำวงพายเรือกันไปหลายคนอะละว่าพายเรือกันไปหลายคนให้นักเรียนหลายคนพายเรือต่อไปอ้าวพายเรืออยู่ในทาไม่พายยังไงจ๊ะเดี๋ยวก็ตกทะเลหรอกพายไปทีละข้างสิพายเรืออยู่ในทาราเปลี่ยนข้างกุ้งหอยปูปลาแล้วก็เดินไปด้วยแหวกว่ายเวียนวนอ้าวพายเรือกันไปหลายคนอะละว่าพายเรือกันไปหลายคนให้นักเรียน2คนเอาไหล่ชนกันชนกันไม่ใช่กระแทกกันจ้าชนเฉยๆชนกันอย่างนี้นี่ให้ชนกันไม่ใช่กระแทกหมายไปต่อพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนโดนอ้าวพายเรือกันไปหลายคนอะละว่าพายเรือกันไปหลายคนให้นักเรียนหญิง1คนนักเรียนชาย1คนเอาก้นชนกันครูมิงทะลึ่งเปล่าตกลงว่าไงไม่เอาให้นักเรียน2คนเอาก้นชนกันชนกันเฉยๆไม่ใช่กระแทกไหนคู่ไหนชนยังไงขอดูไหนก้นชนกันยังไงเดี๋ยวสาธิตโอ้ไม่สนุกเลยนักเรียนห้องนี้มานี่ให้นักเรียน2คนเอาก้นชนกันก็ก้นก็ชนกันดิแล้วมาดูหัวใครบังเนี่ยหลบเลยแค่นี้ไม่ได้ทำเพื่อนอยู่แบบเนี้ยเพื่อนก็กระเด็นสิพอเอาไหล่ชนกันก็เอาไหล่ชนกันนะเอาหัวชนกันก็หัวชนกันอุ้ยหัวโนเลยนะคะเข้าใจหรือยังครับหมายอ้าวพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนอ้าวพายเรือกันไปหลายคนอะละว่าพายเรือกันไปหลายให้นักเรียน3คนเอาหัวชนกันเอาเหากลับไปให้ได้3คนให้ได้3คนไหนไม่ได้ก็เดินไปหาสิหาคนที่เขานี่ไงยืนอยู่ทำไมไปหากลุ่มไม่ได้แบบนี้ที่จริงต้องมีรางวัลให้นะถ้าหากลุ่มไม่ได้กิติชัยนี่ไงเขาเหลือเนี่ยต้องเดินไปหาเพื่อนไม่ใช่ยืนอยู่ข้างๆนี่ไง3คนก็เอาหัวชนกันสิกิติชัยพอห้องนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเข้าใจถ้าเกิดว่าเธอไม่มี3คนถ้าเล่นในเกมรอบกองไฟเมื่อไหร่เธอจะต้องไปหาไม้ฟืนมาให้เพื่อนนะเนี่ยเธอต้องโดนอะไรโดนทำโทษในเมื่อเพื่อนเขาเหลือเราก็ต้องเดินไปจับคู่ให้ได้3คนไม่ใช่ฉันยืนอยู่อย่างนี้แหละเพื่อนเหลืออยู่ฉันก็ไม่ไปหาเอาใหม่ค่ะพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนพายเรือกันไปหลายคนอะละว่าพายเรือกันไปหลายให้นักเรียน4คนยังไม่ได้บอกเลยว่าทำอะไรให้นักเรียน4คนให้นักเรียน4คนเอาหลังชนกันหลังชนยังไงยืนเฉยๆก็หลังชนก็หันหลังชนกันก็แค่นั้นเองหมดเรื่องไหนดูซิกลุ่มนี้4กลุ่มนี้ก็4เอาหลังชนกัน4กลุ่มนี้ก็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 4ใครเหลือออกมาอันนี้จริงถ้าเหลือแบบนี้ต้องโดนทำโทษยามเป็ดมันเดินไปนี่เป็ดหรือว่าแมวเนี่ยต้อง
ข้าใจหรือเปล่าคะอ้าวไม่เป็นไรเราไม่ลงโทษเพื่อนหรอกเอาใหม่อ้าวพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนอ้าวพายเรือกันไปหลายคนอะไรวะพายเรือกันไปให้นักเรียน2คนที่รักกันเอาหัวชนกันที่เป็นเพื่อนรักกันเอาหัวชนกันหาคู่2คนผู้มิ้งสั่งว่า2คนใครไม่มีคู่ใครยืนเฉยเดี๋ยวครูมิ้งจะเอารางวัลให้เห็นไหมเห็นไหมตกลงห้องนี้มีคู่ทุกคนไหมคะไหนดูซิอันนี้2คนอ่ะ2คนปลายทางจะเล่นต่อก็ได้แต่ครูมิ้งจะแจกหัวใจแล้วนะครูมิ้งเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันเวลาอ่ะไปแบ่งครึ่ง1คนตกลงเอาเองว่าใครจะเป็นคำถามใครจะเป็นคำตอบเข้าใจนะคะไปได้อันนี้ก็คู่หนึ่งตามกติกาไปตกลงกันเองแบ่งครึ่งหัวใจแต่ว่าห้ามบอกกันนะว่าเดี๋ยวฉันจะข้างคำถามว่าเธอทานข้าวกับอะไรแล้วให้เธอตอบไม่เอานะไม่ต้องคุยกันว่าฉันจะเขียนว่าอย่างไรเพียงแต่บอกว่าเธอเป็นคำตอบฉันเป็นคำถามแล้วก็ไปเขียนต่างคนต่างเขียนเธอเป็นคำตอบฉันเป็นคำถามเธอเป็นคำตอบฉันเป็นคำถามเธอก็เป็นคำตอบฉันก็เป็นคำถามเธอเป็นคำตอบฉัน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 เป็นคำถามคนครูให้เวลาเขียน2 นาทีค่ะเร็วๆเดี๋ยวเราจะได้ออกมาพายเรือหาคู่เรา2 นาทีเท่านั้นห้ามคุยกันนะห้ามบอกนะว่าใครจะเขียนว่าอย่างไรแต่คุยกันได้ว่าฉันเป็นคำถามเธอเป็นคำตอบเพลงนี้จบหมดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่ได้เรียนต่อนะเราไม่ได้รับความรู้ต่อเร็วใครเรียบร้อยแล้วออกมากลางห้องเลยมายืนเป็นวงกลมไว้เหมือนเดิมออกมากลางห้องค่ะข้อเดียวค่ะเอามีคนงงว่าถามกี่ข้อก็คำถามเดียวแล้วคำตอบเดียวแล้วก็ออกมายืนกลางห้องรอเพื่อนไว้เรียบร้อยยังคะเร็วเลยคิดอะไรก็ได้สั้นๆไม่ต้องถามยากนี่คู่กันหรือเปล่าเอาแล้วให้ดูกันได้ไงอ่ะใครเสร็จแล้วออกมากลางห้องค่ะเร็วหมดเวลาพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนออกมาเลยเร็วโอ้โหเขียนสั้นๆเองมาเป็นวงกลมค่ะนี่ถามง่ายๆคำถามง่ายๆไม่ต้องถามว่า
ชีวิตนี้อนาคตเธอจะเป็นอะไรอะไรไม่ต้องเลยนะคะง่ายง่ายคุณชอบสีอะไรคุณกินข้าวแล้วหรือยังหรืออะไรก็ได้อ่ะพวกเรามาพายเรือกันคนไม่มาก็ให้ตกในทะเลอ่ะป้ายพายเรืออยู่ในทารากุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายเวียนวนจ้าพายเรือกันไปหลายคนอะละวะให้นักเรียน2คนในนี้มีคู่หรือยังคะมีแล้วมีคู่แล้วเหรออ้าวอ้าวล่ะมีแล้วใครไม่มาเราก็ไม่ให้เล่นใครมาเราก็ให้เล่นอ้าวปลายทางลองออกมาดูซิหน้าไหนคู่ตรงนี้ตรงนี้แหวกไปหน่อยอ้าวคู่ไปยืนชิดไว้อ้าวคู่ที่1จะสัมภาษณ์ใครเป็นคำถามอ่ะใครถามอ่ะคนนี้ถามว่าเธอผูกโบสีอะไรเธอผูกโบสีอะไรน้องมอมแมมตอบว่าสีดำค่ะอันนี้ไปซ้อมกันมาใช่ไหมเปล่าค่ะไม่ได้ซ้อมจริงหรือเปล่าจริงค่ะจริงหรือเปล่าจริงค่ะเหรอคนนี้ไปเขียนแล้วบอกว่าฉันจะถามเธอว่าเธอผูกโบสีอะไรเดี๋ยวฉันตอบว่าสีดำใช่ไหมใช่อันอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเราคู่กันอันนี้ถือว่ารู้กันผิดกติกากลับบ้านไปนอนแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคำถามที่ถูกไหมคะเธอผูกโบสีอะไรเขาตอบว่าผูกโบสีดำเป็นคำถามที่ถูกต้องแล้วคำตอบที่ถูกต้องนะคะไม่เป็นไรมาอีกคู่หนึ่งใครเป็นคำถามถามว่าฉันน่ารักไหมฉันน่ารักไหมตอบว่าน้ำพริกซุปไก่น้ำพริกซุปไก่นั่งลงนั่งลงคนอื่นคู่อื่นนั่งลงกลางห้องฉันน่ารักไหมตอบว่าน้ำพริกซุปไก่เรื่องเดียวกันไหมคะแบบนี้คนละเรื่องแสดงว่าเราไม่ได้คู่กันคู่ต่อมาด่วนด่วนใครเป็นคำถามมาก่อนคำถามถามว่าวันนี้กินข้าวหรือยังวันนี้กินข้าวหรือยังตอบว่ากินแล้วค่ะกินแล้วค่ะแสดงว่าทำไมกันเนี่ยรู้กันอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้บอกกันมาก่อนเหรอคะบอกแน่นอนครูมิ้งรู้แต่ว่าเจอกินข้าวหรือยังตอบว่ากินแล้วค่ะเป็นคำถามที่ถูกต้องและคำตอบที่ถูกต้องต่อมาเร็วๆเดี๋ยวยกตัวอย่างอีก2คู่พอไหนใครเป็นคำถามวันนี้เธอกินข้าวกับอะไรวันนี้เธอกินข้าวกับอะไรคำตอบคือกินข้าวกับข้าวมันไก่กินข้าวกับข้าวมันไก่อันนี้ก็เป็นยังไงอีกแล้วรู้กันอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคำถามและคำตอบที่ถูกต้องผู้ชายมั่งมาค่ะเอาที่ไม่รู้กันจริงๆใครที่มีความรู้สึกว่าผมไม่ได้พูดกันเลยครับมาเลยครูมิ้งชอบคุณชอบกินอะไรคุณชอบกินอะไรกินต้องมีนอนหนูด้วยคำตอบคืออยากเล่นกับคุณจังเลยอยากเล่นกับคุณจังเลยเห็นไหมปรบมือให้คู่นี้หน่อยแสดงว่าเขาไม่ได้คุยกันใช่ไหมคุณอยากกินอะไรเอ้ยไม่ใช่คุณอะไรนะคุณชอบกินอะไรตอบว่าอยากเล่นกับคุณจังเลยอันนี้ถ้าตามเป็นจริงแล้วคำถามคล้อยคำตอบคล้อยตามคำถามไหมคะไม่ใช่ไหมแต่ว่าเป็นการเล่นเพื่อจะรู้ว่าเรานั้นคู่กันหรือเปล่าตกลงเขาคู่กันไหมไม่คู่กันนะคะกลับไปได้ขออีกหนึ่งคู่ในห้องนี้เอาที่ไม่เตรียมนะมาคำถามว่าไงกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับอะไรครับกินครับกินครับแบบนี้ถูกไหมคะคำตอบแบบนี้ไม่ถูกเขาถามว่ากินข้าวกับอะไรครับใครมีคู่บ้างใครตอบคำถามว่ากินกับอะไรมีไหมใครเขียนคำตอบว่ากินกับปลาร้าบ้างกินกับน้ำพริกมีไหมมีใช่ไหมตะกี้ไหนมาซิคนไหนตอบคนไหนที่ตอบเขาถามว่ากินข้าวเธอกินข้าวกับอะไรตอบว่าก็ไม่เป็นไรกินข้าวกับอะไรตอบว่าน้ำพริกคนนี้ตอบว่าน้ำพริกกับซุปไก่ได้คู่หรือยังคะเธอกินข้าวกับอะไรตอบว่าน้ำพริกซุปไก่ค่ะน้ำพริกซุปไก่คนนี้2คนน่าจะเป็นคู่กันไหมน่าจะเป็นคู่กันอ่ะเรายกให้เป็นคู่พระคู่นางแล้วกันปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะแบบนี้ที่จริงเขาเล่นสนุกแต่ห้องนี้ไม่สนุกเพราะว่า
มันมีกติกาอีกเยอะที่ใครไปเขียนก็ได้แบ่งกลุ่มทางนี้เป็นคำถามทางนี้เป็นคำตอบแล้วมาจับคู่กันนะคะแต่บังเอิญเวลาของเรานั้นมีน้อยอ่ะตอนนี้เราเก็บคำถามไว้ทำไมครูมิ้งให้เล่นคำถามวันนี้เพราะครูมิ้งบอกแล้วว่าเด็กๆของครูมิ้งนั้นไม่สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามเองได้ดังนั้นวันนี้กลับไปทบทวนเรื่องประโยคคำถามกันใหม่อีกครั้งนึงค่ะเราไปดูเลยค่ะประโยคคำถามคืออะไร